หรับงานที่ผมได้รับใช้พระเจ้าในตอนแรกนะครับก็จะเป็นฝ่ายต้อนรับนะครับผมงานแรกที่ผมได้รับมอบหมายนะครับคือจะเป็นงานแปลแต่ก่อนมาโบสถ์ไม่ได้รับใช้อะไรครับมาอธิษฐานนมัสการฟังเทศนาแล้วก็กลับบ้านครับมาโบสถ์เนี่ยก็มานมัสการพระเจ้าแล้วก็ฟังเทศแล้วก็กลับบ้านไม่ได้คิดว่าจะต้องมาทํางานรับใช้อะไรเริ่มต้นจากการรับใช้มีส่วนในการรับใช้ในทีมมีเดียในช่วงระยะเวลานึงนะคะแล้วก็มีส่วนในการเปิดพนักงานเหนือด้วยค่ะก็เข้ามาเชื่อแล้วก็มีโอกาสได้ติดตามภรรยาเข้าไปช่วยงานรับใช้ที่เนปซัสพนักงานเหนือครับในตอนเช้าเนี่ยช่วงสักประมาณ 9:30 น.ถึง 10:00 น.เนี่ยผมก็จะมายืนสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องทุกท่านนะครับผมคอยถามสารทุกข์สุขดิบบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นก็จะมีพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยชวนไปรับใช้ส่งของหรือว่าไปคอยบริการรับส่งพี่น้องเรียกได้ว่าใครมีอะไรให้ผมทำเนี่ยผมก็ไปช่วยครับผมเราก็มีส่วนในการแปลคำเทศเวลามีพี่น้องต่างชาติเข้ามาร่วมนมัสการผมก็จะอาสาแปลในส่วนที่เป็นเทศนาในแต่ละสัปดาห์ให้แต่ว่างานหลักที่ผมได้ทำอยู่ตอนนี้ครับเป็นงานเบื้องหลังในส่วนของการทำแคร์ไกด์จุดเริ่มต้นผมเป็นคนที่อยากจะแบ่งปันพระวจนะทำยังไงดีเราอยากเป็นพระพรกับพี่น้องและอยากให้คนที่ไม่เชื่อเนี่ยมีความเข้าใจพระวจนะมากขึ้นตอนที่ผมเรียนจบใหม่ผมก็เลยไปโรงเรียนพระคิดธรรมเลยครับก็เลยได้มีโอกาสเรียนสิ่งนี้ก็ติดตัวผมมาทำให้ผมมีพื้นฐานในการแปลด้วยว่าเราควรจะเลือกคำแบบไหนในการที่จะใช้คำแบบไหนที่สอดคล้องกับสารศาสตร์หรือสอดคล้องความหมายของในพระคัมภีร์ตอนนี้รับใช้งานด้านจราจรของคริสตจักรอยู่ครับเริ่มต้นจากสายประสิทธิ์ครับมีอาจารย์หนุนใจให้ไปช่วยดูแลการจอดรถพอจากสายประสิทธิ์มาลงที่สายหนึ่งก็รับใช้ต่อครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ใช้ผมในด้านนี้จุดเริ่มต้นในการที่มารับใช้ก็คือหัวหน้าทีมนมัสการชวนเราว่าเราจะลองร้องเพลงไหมเราก็เลยเลือกที่จะลองมาร้องเพลงดูค่ะตอนนี้ก็เข้ามารับใช้งานสร้างสรรค์ผมมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการที่จะคิดค้นบทเรียนเพื่อที่จะเอามาทำเป็นคำสอนให้กับพี่น้องดูแลในทีมตัวของ Believer Journey นะคะแปงก็มีส่วนในการคอยเก็บสถิติคอยมอนิเตอร์จำนวนสมาชิกนะคะแล้วก็จำนวนผู้เลี้ยงของในคริสตจักรเราด้วยค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็จะมีตัวของการดูแลกลุ่มคนวัยทำงานค่ะก็มีส่วนในการที่ช่วยทำแคร์แล้วก็ลงไปดูแลน้องๆด้วยค่ะก็ต้องบอกตามตรงนะครับผมก็มีความรู้สึกที่ไม่มั่นใจอยู่บ้างหลายๆเรื่องเลยนะครับกังวลว่าเราจะมีความสามารถพอไหมกังวลว่าเราจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าตอนที่ผมทำแปลเนี่ยยอมรับเลยว่าตอนแรกเนี่ยยากมากคือเราเคยทำภาษาอังกฤษจริงๆก็ตามเราอาจจะเคยเรียนรู้มาแต่การแปลคำเทศนาให้ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเราต้องเรียนรู้รากศัพท์แล้วก็มีการขัดเกลาตัวเองนะครับผ่านคำแนะนำของพี่ๆด้วยเป็นงานที่ผมภูมิใจที่ได้รับใช้ให้พี่น้องทุกคนได้เข้าออกอย่างมีความสุขบางทีทำงานตรงนี้นะครับบางครั้งผมก็เสียงดังกับพี่น้องที่เขาปิดกระจกไว้แต่ผมเสียงดังเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจก็ขอโทษนะครับก็คิดว่าเราไม่คู่ควรที่จะได้ร้องเพราะว่าคนที่ขึ้นบนเวทีน่าจะแบบความเชื่อสัก5ปีขึ้นถึงจะขึ้นได้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเราใจว่าให้เราลองทำดูเราเข้ามารับใช้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยเติบโตกับพระเจ้าตอนที่มีพี่น้องมาบอกเราว่าปีนี้จะให้เราเนี่ยเป็นเฮดในการดูงานคริสต์มาสครั้งแรกที่เราได้ยินเนี่ยเราก็ตกใจค่ะสตันไปเลยค่ะว่าเราจะทำได้หรอเราก็กลัวนะคะว่าแล้วงานจะออกมาดีไหมแต่นอกเหนือจากความกลัวก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราน่าจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมเลยที่จะทำได้แต่ว่าพอเจอสิ่งเหล่านี้เราก็กลับมาอธิษฐานเราคิดอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นงานพระเจ้าที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามเราจะไม่ปฏิเสธแต่เราจะขอพระเจ้านำแล้วเราก็จะเชื่อว่าสิ่งนั้นเราจะทำได้พี่เลี้ยงเข้ามาทาบทามให้เราเข้าไปทำงานสร้างสาวกนี่นะครับก็ต้องบอกว่าไม่อยากทำเลยครับเนื่องจากเราเป็นผู้เชื่อใหม่ด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าความสามารถของเราจะเข้าไปทำงานนั้นได้จริงๆหรอมีคำถามมากมายเกิดขึ้นครับแต่โดยการที่เรามานั่งนึกถึงตัวเองว่าถ้าเราไม่เข้าไปทำหรือเราไม่ลองทำดูเราก็จะไม่รู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรในงานของพระเจ้าผมเลยจึงกล้าเข้าไปทำงานนี้ครับบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคปัญหาพระเจ้ายังไว้ใจให้ผมได้ทำต่อสิ่งที่เราคิดว่าเราอาจจะทำได้ไม่ดีพอเท่ากับคนอื่นที่เขาได้รับมอบหมายสิ่งนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องพยายามให้มากขึ้นหลังจากที่เราพยายามจนสุดเอื้อมมือของเราความสามารถของเราเนี่ยแต่ก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมและเพิ่มพูนในสิ่งที่เราขาดไปค่ะผมเนี่ยอยากจะเห็นพี่น้องเข้ามาร่วมรับใช้ด้วยกันผมทราบดีว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลใจหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์ต่างๆซึ่งตัวผมเองก็ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าในความไม่สมบูรณ์นั้นเนี่ยถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยผมคิดว่า
งานของพระเจ้าเนี่ยจะต้องสำเร็จลุล่วงอย่างแน่นอนนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับสำหรับคนที่รู้สึกกลัวและยังไม่กล้าว่าเอ๊ะตัวเองอาจจะสามารถทำอะไรได้บ้างให้เรานะครับลองลุกออกมาเลยลองออกมาลองหาประสบการณ์นะครับทีมแปลก็ยังต้องการคนอยู่แค่ใกล้นะครับก็อยากต้องการทีมงานมาช่วยกันเขียนเหมือนกันช่วยพัฒนาเพื่อเราจะมีผลงานอื่นๆมากกว่านี้มาอีกนะครับผมอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะงานเล็กๆน้อยๆก็ช่างไม่ว่าจะโบกรถไม่ว่าจะจัดเก้าอี้ไม่ว่าจะนมัสการงานพวกนี้เป็นงานที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติจากพวกเราทุกคนลองดูค่ะว่าตัวเองเนี่ยสามารถรับใช้ในด้านใดได้อย่าเพิ่งมาโบสถ์แล้วก็กลับบ้านไปนะคะอยากให้ลองดูค่ะว่าเรามีภาระใจเรื่องอะไรแล้วก็ติดต่อพี่เลี้ยงหรือมาบอกคนที่อยู่ในด้านนั้นๆแล้วแน่นอนว่าชีวิตของพี่น้องจะเติบโตในงานของพระเจ้าในทางของพระเจ้าแน่นอนวันนี้ถ้าพี่น้องยังคิดว่ามีความสามารถไม่เพียงพอในการที่จะก้าวออกมารับใช้อยากให้พี่น้องได้เริ่มต้นคิดใหม่ครับพระเจ้าจะเป็นผู้เพิ่มพูนให้กับเราแล้วเราจะเติบโตไปด้วยพระคุณของพระเจ้าครับ